แฟนคลับสยบดราม่าเหตุวิกกี้ไม่รู้ว่าเวียเป็นพระเอกเรื่องจริงไม่โกหกมีที่มาที่ไปหลังจากที่หนุ่มเวียสกลวัฒน์แต่งงานกับวิกกี้พีมนยาไปเมื่อวันที่17กรกฎาคม65ที่ผ่านมาก็ยังคงเกิดควันหลงดราม่าตามมามากมายโดยเฉพาะกรณีที่วิกกี้บอกในวิดีโอพรีเซนเทชันว่าตอนที่เวียมาจีบไม่รู้จริงๆว่าเวียเป็นพระเอกซึ่งทำเอาหลายคนงงมากว่าวิกกี้จะไม่รู้ได้อย่างไรทั้งที่เวียเป็นพระเอกที่ดังมานานและมีหน้าติดบิลบอร์ดทั่วทั้งเมืองโดยล่าสุด19กรกฎาคม65ได้มีแฟนคลับที่ออกมาให้ข้อมูลอีกด้านว่าที่คาดว่าเรื่องที่วิกกี้บอกว่าตนไม่รู้ว่าเวียเป็นพระเอกนั้นก็เพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่วิกกี้ได้ทุนจากรัฐบาลจีนแบบเต็มไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนเพื่อไปศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ซึ่งวิกกี้ก็มุ่งมั่นตั้งใจเรียนจนได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นและได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมอีกด้วยทั้งนี้คาดว่าการที่วิกกี้ไปเรียนที่จีนนานบวกกับต้องทำวิทยานิพนธ์อาจทำให้วิกกี้ห่างหายไปจากเมืองไทยไม่ได้ดูละครไม่ได้ติดตามเรื่องราวต่างๆในเมืองไทยบางคนพออยู่ต่างประเทศก็รับแต่ข่าวสารต่างประเทศเข้าโซเชียลก็เห็นแต่เพื่อนตัวเองและยิ่งประเทศจีนบล็อกเฟซบุ๊กทวิตเตอร์และมีโซเชียลมีเดียของตัวเองจึงทำให้การติดตามข่าวสารในไทยเป็นไปได้ยากมากวิกกี้อาจเคยเห็นแค่หน้าเวียผ่านๆแต่ไม่ได้สนใจเหมือนกับดาราต่างประเทศที่ดังมากๆแต่คนไทยไม่รู้จักก็มีเยอะแยะอีกหนึ่งเรื่องคือวิกกี้ให้สัมภาษณ์เช่นกันว่าตอนที่เวียมาจีบแม่วิกกี้ก็ทักว่าคนนี้ใช่พี่เคอรี่ไหมซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแม่วิกกี้ซึ่งอยู่เมืองไทยแค่คุ้นหน้าคุ้นตาเวียแต่อาจจะไม่ได้รู้จักแบบจริงๆจังๆรวมถึงเรื่องที่เวียบอกว่าเจอวิกกี้ครั้งแรกตอนที่เป็นสตันกองละครก็เป็นไปได้ที่เห็นคนในกองละครเยอะไม่ได้สนใจว่าใครเป็นพระเอกก็ได้อย่างไรก็ตามก็ยังมีคนบอกว่าเรื่องนี้อย่างไรก็ฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เพราะในความเป็นจริงวิกกี้ก็เรียนจบปริญญาตรีที่ ABAC และไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศจีนแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยแค่2ปีจะไม่รู้จักเวียได้อย่างไรแต่ก็มีบางคนบอกเช่นกันว่าต่อให้วิกกี้โกหกเรื่องนี้ก็ควรจะวิจารณ์เอาแค่อยู่ในกรอบว่าคนเขาดูออกไม่ควรพูดจาสนุกปากเดี๋ยวจะเลยเถิดถึงขั้นล่าแม่มดเพราะวิกกี้ไม่ได้ทำผิดต่อสังคมหรือผิดกับใครแม้กระทั่งกับเบลล่าที่มีความสัมพันธ์กันโดยตรงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ